สวัสดีค่ะมื้อนี้แม่เยี่ยอยู่ดีพามาเบิ่งอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเนาะค่ะเนาะเป็นการนั้นใส่ยังก่อติดใส่ปอมใส่ปอมด่างใส่ปอมด่างปอมม่องหาปลาบ้านเฮานี่แหละค่ะที่เป็นอาชีพที่ดีพอต้องไปหาทํางานนอกบ้านเอามานั่งเฮ็ดในบ้านแล้วบัดนี้ได้อาทิตย์หนึ่งจะพันทิศทิศละ2,000เหรอทิศละ2,000เพื่อนละ20 บาทเพื่อนละ20 บาทเพื่อนหนึ่งใช้เวลาโดนบ่นี่งาน40 นาทีบ่โอ้เฮ็ดตั้งแต่จักโมงฮอดจักโมงแล้วก็เฮาสิเฮ็ดคันมันก็ยุติโซคันนั่นก็2โมงกว่าเฮ็ดฮอดบ่าย3ได้อาทิตย์ละ2,000กว่าบาทตินี่แหละค่ะคืออันนั้นอาชีพอันแถวบ้านอีกอาชีพนึงเนาะค่ะเนาะที่ไปรับเอาอยู่ร้านมาเฮ็ดบ่ต้องไปทํางานนอกบ้านให้มันเสี่ยงโควิดอยู่กับบ้านอยู่บ้านสบายคนละเสียงรถไฟมาได้ใส่ซาๆดูผิดใส่จังได๋นี่ว่านี่เอาเฮ็ดเนี่ยก่อนนี่แค่นี้ก็มานั่นปักค่ะธรรมดาทีเดียวแล้วก็ใส่ป้อมแล้วก็ไปใส่อันนั้นใส่ตีนมันใส่ตีนม่องเนาะตีนม่องหรือตีนด่างในเนาะบ้านเฮาเอิ้นหยังตีนด่างนี่ล่ะบ้านเฮาเอิ้นด่างใส่ปลาอันนี้เขาเอิ้นว่าใส่ป้อมใส่ตรงหัวนี่ใส่ป้อมนี่ใส่ตรงหัวนี่พื้นนึง20กว่าบาทนั่นบ่20 บาทพอดีเด้อาทิตย์ละ 2,000 กว่าบาทค่ะนั่งเฮ็ดอยู่กับบ้านบ่ต้องไปไสเสร็จแล้วก็ไปส่งร้านเขาเจ้าเอามาเทื่อละเป็น100พื้นค่ะ100พื้นก็ใช้เวลาโดนบ่อาทิตย์นึงอยู่ได้ไหนจะมันฮัลโหลจ้าจากที่เพิ่นใส่หัวม่องเสร็จแล้วหัวม่องหัวด่างเสร็จแล้วนะคะนะเพิ่นก็สิมาใส่ตีนม่องหรือว่าบ้านเฮาเอิ้นม่องเอิ้นด่างนี่ล่ะค่ะพอเพิ่นใส่ตีนม่องเสร็จแล้วแต่ว่าการใส่ตีนม่องนี่คนละราคาเด้อค่ะเด้อเพิ่นแยกกันจ่ายราคากันหัวม่องสิอีกราคานึงใส่หัวม่องสิอีกราคานึงใส่ตีนม่องสิอีกราคานึงแล้วปนี้พอใส่เสร็จแล้วก็สิแพ็คใส่ถุงไปส่งร้านเขาเจ้าก็สิเอาไปส่งตามมันร้านค้าต่างจังหวัดต่างอำเภอให้พี่น้องเฮาซื้อไปหาปลากันนี่ล่ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามารับชมให้สำหรับแม่เยี่ยอยู่ดีกะขอจบคลิปแค่นี้นะคะเด้อขอบคุณค่ะ